คดีที่สังคมให้ความสนใจนะคะสำหรับคดีของพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ที่อัยการได้มีคำแถลงออกมานะคะมีความเห็นควรสั่งฟ้องพระธรรมชโยกับพวกในคดีร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจรเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดียักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะทำให้เกิดคำถามในแวดวงของกระบวนการยุติธรรมว่าหลังจากที่อัยการแถลงออกมาแบบนี้แต่อัยการใช้คำว่าเห็นควรสั่งฟ้องพระธรรมชโยกับพวกก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าตกลงแล้วอัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกันแน่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาถอดคำให้การคำแถลงของอัยการเมื่อวานนี้กันค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้มานะคะคำแถลงของอัยการในการสั่งคดีเมื่อวานนี้แถลงตอนหนึ่งว่าขณะนี้คณะทำงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องพระธรรมชโยจากพยานหลักฐานที่ได้รับจากการกล่าวหาเพราะฉะนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนจับกุมตัวผู้ต้องหามาสอบคำให้การและส่งให้อัยการได้อัยการจะพิจารณาชั่งน้ำหนักดูอีกครั้งว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงของรองอธิบดีอัยการสำนักคดีพิเศษค่ะแล้วเมื่อได้ตัวมาแล้วต้องทำการสอบสวนนะครับสอบสวนเพื่อเขาแก้ตัวแก้ข้อกล่าวหาของเขาที่เป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่มีการพิจารณาเมื่อเขาแก้ตัวแล้วเสนอพยานหลักฐานบางส่วนพนักงานอัยการจะมาพิจารณาครั้งหนึ่งว่าให้ความเห็นควรสั่งฟ้องเนี่ยตอนนี้นะครับในขณะนี้มันถูกต้องไหมจะต้องเปลี่ยนแปลงไหมนะถ้าถูกต้องแล้วพนักงานจะออกคำสั่งฟ้องยืนยันความเห็นนี้จริงนะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องมีพยานฐานใหม่หรือมีข้อที่จริงใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยอาจจะสั่งไม่ฟ้องนี่แหละค่ะเป็นคำแถลงข่าวนะคะของคณะทำงานอัยการที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ซึ่งทางเจ้าที่ระดับสูงในวงการยุติธรรมก็ระบุด้วยคุณผู้ชมคือถ้าไปดูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปเปิดดูแล้วนี่เขากำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการคือให้สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเท่านั้นนะคะค่ะอย่างกรณีที่จับกลุ่มผู้ต้องหายังไม่ได้ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศก็ให้พนักงานอัยการจัดการเพื่อขอให้ส่งตัวข้ามแดนมาซึ่งนี่ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา141แต่ว่าเมื่อได้ตัวผู้ต้องหามาไม่ว่าจะถูกควบคุมถูกขังอยู่หรือว่าอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งก็หมายถึงการประกันตัวหากอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้ออกคำสั่งฟ้องและก็ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลเลยซึ่งนี่ก็เป็นไปตามประมวลการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา143ส่วนกรณีที่ยังจับกุมผู้ต้องหาไม่ได้กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้มีการออกคำสั่งควรสั่งฟ้องค่ะเพื่อเป็นการรอคำสั่งให้การเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหากเป็นเช่นนั้นย่อมหมายความว่าจริงๆแล้วอัยการยังไม่ได้สั่งฟ้องและหากไปยึดตามมาตรฐานนี้คุณผู้ชมคะก็เท่ากับว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมมีสิทธิพิเศษเนื่องจากอัยการไม่สามารถสั่งฟ้องได้และเมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุมก็ต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งที่พยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหาก็ถือว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟ้องแล้วนะคะประเด็นนี้ละค่ะก็กลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิจารณ์จากคนในแวดวงกระบวนการยุติธรรมว่าการแถลงข่าวของอัยการเมื่อวานนี้นี่เป็นการต้องการลดกระแสกดดันคดีที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมชโยหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนในแวดวงยุติธรรมนะคะก็มองว่ามันแปลกๆเพราะว่าที่จะบอกว่าเห็นควรสั่งฟ้องแปลว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องกันแน่นี่ยังเป็นคำถามที่มีข้อกังขาอยู่ค่ะคุณผู้ชม